ส่วนความคืบหน้าเรื่องของการผลิตวัคซีนของไทยนายแพทย์เกียรติท่านก็บอกนะคะว่าขณะนี้เนี่ยติดปัญหาเรื่องของคิวการผลิตวัคซีนต้นแบบเพื่อใช้ในการทดลองทั้งในเรื่องของความปลอดภัยและอาสาสมัครเนื่องจากคิวโรงงานในต่างประเทศที่ประเทศไทยได้จองเอาไว้เนี่ยมีผู้มาผลิตจำนวนมากนะคะทำให้จะต้องรอออกไปก่อนคาดว่าสามารถจะผลิตได้สำเร็จแล้วก็จะสามารถเริ่มการทดลองในมนุษย์เฟสที่1ได้อย่างเร็วที่สุดก็คือประมาณปลายปีนี้ค่ะพร้อมย้ำว่าขณะนี้แนวทางของไทยเนี่ยเดินมาถูกทางแล้วนะคะทั้งเรื่องของการเดินหน้าผลิตวัคซีนเองเพื่อพึ่งพาตนเองแล้วก็การรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีรวมไปถึงการกันงบประมาณส่วนหนึ่งเพื่อใช้ในการจัดซื้อวัคซีนด้วยค่ะและจากการติดตามสถานการณ์ทั่วโลกในการผลิตวัคซีนโควิด-19 ทราบว่าขณะนี้มีวัคซีน7ตัวที่เข้าสู่กระบวนการทดลองในคนคาดว่าไม่เกินต้นปีหน้า1ใน7นี้ต้องสำเร็จอย่างแน่นอนถึงเวลานั้นไทยก็จะนำมาศึกษาดูว่าการทดลองในแบบที่ใช้เทคโนโลยีเดียวกันหรือว่าแบบ mRNA นั้นสามารถสร้างภูมิคุ้มกันได้เท่านั้นมีปริมาณไตเตอร์นี่คือค่าหน่วยของวัคซีนใช้วัดระดับภูมิคุ้มกันที่มากพอหรือเปล่าหากเป็นอย่างนั้นไทยก็สามารถใช้อ้างอิงและอาจลดขั้นตอนบางช่วงช่วยให้อย.อนุมัติวัคซีนได้เร็วยิ่งขึ้นครับเนื่องจากอย่างที่ถ้าพวกเราตามข่าวอย่างน้อยก็นิวยอร์กไทม์เนี่ยไอ้วัคซีนแทร็กเกอร์นี่ตอนนี้วัคซีนทั้งหมดเกือบ200ชนิดนะที่วิจัยกันอยู่มี100เกือบ140ชนิดเนี่ยอยู่ในสัตว์ทดลองอยู่แต่มี42ชนิดเนี่ยเข้าในคนแล้วแล้วตอนนี้โรงงานนี่คิวทองครับแน่นมากครับของเรานี่เราตั้งใจว่าเราจะเริ่มตุลาแต่ตอนคิดว่าปลายปีนี้เราน่าจะเริ่มได้จะช้าไปสักเดือน2เดือนหรืออะไรเงี้ยนะครับก็จะเริ่มได้ครับครับรอคิวฮะครับขนาดเราจ่ายตังจองเนี่ยมันก็ยังคิวเขาก็ต้องรอฮะนะครับเพราะว่ามันเรียงกันเลยฮะเรียงกันอยู่เลยครับครับแต่เมื่อไหร่ที่เทคโนโลยีเนี่ยซึ่งจะใช้เวลาถ่ายทอดต่อเนื่องเนี่ยประมาณ9เดือนมาถึงโรงงานไทยเนี่ยต่อไปเราจะผลิตเองเลยไม่ต้องรอคิวละนะครับอาจารย์คะแต่ว่าตอนนี้เราจำเป็นจะต้องเดินหน้าเปิดรับอาสาสมัครก่อนอ๋อยังครับคือยังครับคือการอาสาสมัครเนี่ยคืออย่างนี้อย่าเพิ่งมาเชื่อพวกผมว่าในฐานะเป็นอาจารย์หมอต้องไปดูว่าต้องมีกรรมการกลางก็คือองค์การอาหารและยาต้องมาดูก่อนว่าวัคซีนเราไม่โม้คือปลอดภัยจริงแล้วก็เทคโนโลยีมันก็มีการทดสอบในอาสาสมัครในเมืองนอกแล้วว่าปลอดภัยแล้วพออย.เนี่ยรับรองซึ่งตอนนี้อย.นี่ต้องเรียนขอบคุณเลยว่าโอ้โหแบบทุ่มเวลากับพวกเราเยอะมากนะเข้ามานัดเราหารือตลอดเวลานะเพื่อจะดูว่าข้อมูลทำอะไรบ้างงั้นหนึ่งอย.ต้องแอปพรูฟว่าวัคซีนนี้ซึ่งก็จะใช้เวลาคิดว่าทันการอยู่แล้วนะครับถัดไปก็คือต้องผ่านกรรมการจริยธรรมของคณะแพทยศาสตร์จุฬางั้นตอนนี้เราทุกอย่างเนี่ยทำแข่งกับเวลาหมดนะฮะเตรียมโรงงานผลิตหมื่นโดสนะฮะเตรียมข้อมูลให้อย.เตรียมข้อมูลให้กรรมการนะฮะกรรมการจริยธรรมแล้วก็ต้องเตรียมคุณทีมหมอที่เก่งเรื่องวิจัยวัคซีนนะทีมพยาบาลทีมเภสัชนะเตรียมหมดเลยห้องแลบอะไรนี่เตรียมหมดนะฮะแล้วหลังจากนั้นทุกอย่างพร้อมเนี่ยเราจะประกาศรับอาสาสมัครเรียกว่าทุกขั้นตอนนะครับเต็มที่จริงๆสำหรับทีมคณะแพทย์นะครับอย่างที่คุณหมอบอกไปว่าวัคซีนเราไม่โม้แล้วก็ปลอดภัยจริงนะครับเพราะฉะนั้นมั่นใจได้ในทุกขั้นตอนซึ่งประเทศไทยเองเป็นหนึ่งในประเทศที่หลายคนจับตามองนะครับเพราะว่าเราพัฒนาไปไวเหมือนกันในเรื่องของวัคซีนแล้วก็ที่สำคัญเราได้รับความไว้วางใจเพราะเราบริหารจัดการเรื่องของโควิด-19 ได้ดีมากทั้งที่เราเป็นประเทศแรกหลังจากจีนที่ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 แต่สถานการณ์คุณผู้ชมดูในบ้านเราตอนนี้สิใช่ถือว่าเกือบจะเข้าสู่ภาวะปกติเลยนะคะตอนนี้